ักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพักรัฐมนตรีพาณิชย์ไปนำโครงการพาณิชย์ลดราคาแกรนเซลทั่วไทยพระโขนงฮะไปจำหน่ายที่เขตพระโขนงนะฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์เนี่ยก็เดินทักทายพี่น้องประชาชนที่มาซื้อสินค้าราคาถูกมารอให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะลดสูงสุดดิ 75% นะฮะก็มีตั้งแต่หมูเนื้อแดงน่องไก่ติดสะโพกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชสินค้าครัวเรือนนะฮะสินค้าครัวเรือนจับจ่ายใช้สอยนะฮะเนี่ยมาในเสื้อสีชมพูด้วยนะก่อนวันวาเลนไทน์นะเมื่อวานนี้นะแต่น่าสนใจฮะการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยหลายพรรคการเมืองช่วงชิงพื้นที่อีสานเพราะมีจำนวนเก้าอี้ส.ส.มากกว่าทุกๆภาคนะแล้วอีสานเนี่ยก่อนหน้านี้ภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึงปัญหาเก่าๆถูกหยิบขึ้นมาหาเสียงทุกครั้งภัยแล้งความยากจนนะพรรคประชาธิปัตย์เองมีนโยบายเกี่ยวกับอีสานยังไงอันนี้น่าสนใจหากมีนโยบายแก้ได้ตรงเป้าจะทำให้อีสานทั้งภาคยกระดับตัวเองได้แล้วสุดท้ายจะไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือหาเสียงไม่ว่าจะพรรคไหนอีกต่อไปไปติดตามในนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ชูอีสานเชื่อมโลกน่าสนใจยังไงฮะอีสานเป็นพื้นที่สมรภูมิการเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีส.ส. 400เขตเป็นส.ส.ที่มาจากอีสานถึง137ที่นั่งจึงว่ากันว่าพรรคการเมืองใดที่กวาดเก้าอี้ในอีสานได้พรรคนั้นก็จะชนะการเลือกตั้งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและเมื่อถึงฤดูเลือกตั้งครั้งใดประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้หาเสียงในอีสานนั่นคือความยากจนความแห้งแล้งโอกาสในการลืมตาอ้าปากบรรดาพรรคการเมืองต่างๆคิดหานโยบายวาดความหวังซื้อใจชาวอีสานแต่ทว่าผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยประเด็นเหล่านี้ก็ยังถูกนำมาใช้หาเสียงอยู่อีกนั่นแสดงว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ตรงจุดที่ผ่านมาแม้พรรคประชาธิปัตย์จะมีเก้าอี้ไม่มากนักแต่ด้วยความที่เป็นพรรคสถาบันการเมืองและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยไม่สนใจว่าจะเลือกพรรคไหนจึงคิดนโยบายเฉพาะภาคอีสานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคนี้ไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตโดยการพาภาคอีสานทั้งหมดเชื่อมโลกด้วยเส้นทางคมนาคมการท่องเที่ยวการค้าและที่สำคัญคือเชื่อมโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานที่สามารถขายให้คนทั้งโลกได้เพื่อสร้างเงินสร้างอนาคตให้คนอีสานโดยใช้ชื่อว่านโยบายอีสานเชื่อมโลกวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่จำเป็นต้องพาภาคอีสานทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเชื่อมไทยแต่ต้องพาไปเชื่อมโลกนะครับเชื่อมโลกด้วยเส้นทางคมนาคมเชื่อมโลกด้วยการค้ารวมทั้งการค้าชายแดนซึ่งมีความสำคัญกับอีสานมากเชื่อมโลกด้วยการท่องเที่ยวและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อมโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นอีสานที่สามารถขายได้ขายให้กับคนทั้งโลกได้เพื่อสร้างเงินสร้างอนาคตให้กับอีสานต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์อีสานเชื่อมโลกของประชาธิปัตย์ที่จะทำให้กับคนอีสานทั้งหมดนอกจากนโยบายอื่นๆอย่างน้อย8นโยบายที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับนอกจากนโยบายอีสานเชื่อมโลกแล้วพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ยังสรรหาตัวผู้สมัครที่เป็นสายเลือดชาวอีสานแท้ๆที่อยากเห็นพื้นที่ภาคอีสานมีการพัฒนาโดยมาสานต่อนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพราะไม่อยากเห็นปัญหาของพื้นที่ภาคอีสานต้องกลายเป็นเครื่องมือของการเมืองแบบเดิมๆอีกต่อไป